สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ทำคลิปง่ายๆเดี๋ยวว่าจะเดินไปซื้อถังป๊อปคอร์นคนเหล็กที่เพิ่งออกใหม่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะใช้ระยะทางเดินไปซื้อที่พี่ไม้นะไปโลตัสพี่ไม้นะครับว่ากี่ชั่วโมงไม่น่าถึงชั่วโมงนะระยะทางน่าจะประมาณไปกลับน่าจะ2กิโลนะครับเดี๋ยวเดินไปชิลๆแล้วก็ดูบรรยากาศอำเภอบ้านผมด้วยมาไปกันเอาหมวกไปหน่อยตากแดดนะเพราะตอนนี้ก็ 11.00 นไปดูเลยให้ดูแดดประเทศไทยแดดบ้านผมนะครับอ่ะเดินไปดูไฟแดงสตาร์ทแล้วนะดูจากนาฬิกานะครับดูระยะว่าจะใช้เวลากี่นาทีเดินไปก่อนแล้วกันไฟแดงแรกนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับดูแดดสิด้านข้างก็เป็นสระโบราณนะครับชื่อว่าสระแก้วนะถือว่าท่องเที่ยวไปในตัวเดินไปครับเดินไปเรื่อยๆแล้วถึงไฟสีชมพูเป็นแลนด์มาร์คของพี่มายไปแล้วนี่ครับไฟสีชมพูในจอเห็นไหมไฟที่อื่นเป็นสีแดงไฟที่แยกพี่มายนะครับสีชมพูเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเดินมาถึงสะพานแล้วนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลของอำเภอพิมายนี่นะแดดร้อนๆเลยส่วนผมลุยแดดอยู่ครับเช่นเคยร้อนชิบหายไปลุยกันต่อผมต้องข้ามไปเลนนั้นนะวิ่งข้ามมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้ามถนนใหญ่ไกลนะครับนู่นสะพานนี่สิสะพานอันนี้ก็เป็นโจกนะครับก็เป็นลำมูลนะถือว่าท่องเที่ยวไปในตัวคลิปนี้นะครับคลิปนี้นี่เดินไปซื้อถังป๊อปคอร์นคนเหล็กนะครับตอนนี้400เมตรจากบ้านผมมานะตอนนี้ถึงสะพานเนี่ย400เมตรนะครับรถมอเตอร์ไซค์มีไม่ขับอ่ะเดินต่อนี่ป้ายโลตัสอีก500เมตรกับระยะทางตอนนี้ของผมก็500เมตร1กิโลพอดีนะครับไปเห็นไหมเจอโลตัสละป้ายโลตัสแล้วนะครับลุยเดินต่อถึงแล้วนะครับกวนระยะทางไม่ได้ตอนนี้800เมตร8.5 นะก็เลยต้องเดินตามทางโอเคเดี๋ยวเข้าไปซื้อกันเลยนี่มาถึงแล้วนะครับจะเอาหัวนี ทำวีล็อกเดินมาจากบ้านเอาเป็นโค้กซีโร่จัดมาแล้วนะครับ390บาทบนทางอียาวไกลเดินกลับอีก1กิโลไม่เชื่อดูนี่เลยนี่ครับกลับไปทางเดิมก็เดินมาได้ของแล้วนะเดี๋ยวให้ดูของนี่ครับเต็มถุงเลยราคา390บาทนะครับเดินกลับก่อนกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับ
ียบร้อยแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านขอดูก่อนใช้เวลาระยะเวลานะครับระยะทาง 1.92 ก็1 กิโลเกือบ2 กิโลนะครับใช้เวลา28นาทีเยอะเหมือนกันได้ไปแล้วภารกิจเรานี่หัวพ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวจะรีวิวคลิปหน้านะครับขอกินน้ำก่อนอย่างที่เห็นนะก็ตากแดดนะครับเดินตากแดดไปลองซื้อแบบชิวๆดูนี่นะครับหัวเหล็กได้มาแล้ว390บาทไปซื้องานที่เมเจอร์นะไม่ได้ค่าโฆษณานะอันนี้อยากได้เพราะว่ามันใหญ่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะรีวิวให้ดูแล้วก็เทียบกับหัวทานอสว่าขนาดไหนใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็อาจจะทำสีนะยังไม่รับปากนะแต่อาจจะทำสีนะครับวันนี้ก็ทำเป็นวีล็อกสั้นๆนะครับไปก่อนไม่สั้นนะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ